เรื่องของลมพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมัทโรหน้าที่ของเราในการทำสมาธิมีอยู่สี่อย่างคือ 1. รู้ลมเข้าออก 2. รู้จักปรับปรุงลมหายใจ 3. รู้จักว่าลมอย่างไหนสบายไม่สบาย 4. ใช้ลมที่สบายสังหารเวทนาที่เกิดขึ้นรู้กายในกายนี้เป็นกายคตาสติคือรู้ลมในร่างกายของเราตั้งแต่เบื้องสูงจดเบื้องต่ำเบื้องต่ำขึ้นไปหาเบื้องสูงกระจายลมให้เต็มทั่วร่างกายเหมือนกับน้ำที่เต็มอ่างก็จะได้รับความเย็นตลอดทั่วร่างกายสติเป็นชีวิตของใจลมเป็นชีวิตของกายการที่เรารักษาลมหายใจไว้ด้วยความมีสตินี้เหมือนกับเราได้รักษาความเป็นอยู่ของเราไว้ทั้งสามวัยคือเมื่อเป็นเด็กก็รักษาความเจริญของวัยเด็กไว้เมื่อเติบโตขึ้นก็รักษาความเจริญของความเป็นผู้ใหญ่ไว้และเมื่อแก่ก็รักษาความเจริญของวัยชราไว้อีกให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทำอย่างนี้ให้ติดต่อไม่ขาดระยะตลอดวันคืนทุกอิริยาบถลมเหมือนสายไฟสติเหมือนดวงไฟฟ้าถ้าสายไฟดีดวงไฟก็สว่างแจ่มลมปราบเวทนาสติปราบนิวรณ์การทำสมาธิต้องตั้งจิตของเราให้เที่ยงตรงแนวอยู่กับลมหายใจเหมือนในพรานที่เล็งธนูจะต้องเล็งให้แม่นจึงจะยิงได้ตรงถูกจุดหมายการเชื่อมประสานลมขยายลมไปตามธาตุต่างๆตลอดถึงอวัยวะเส้นเอ็นทุกส่วนในร่างกายก็เหมือนกับเราทำการตัดถนนสายต่างๆให้ติดต่อถึงกันประเทศใดเมืองใดที่มีถนนหนทางมากก็ย่อมมีตึกร้านบ้านเรือนแน่นหนาขึ้นเพราะมีการคมนาคมสะดวกบ้านนั้นเมืองนั้นก็ย่อมจะมีความเจริญมากขึ้นฉันใดร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีการปรับปรุงแก้ไขลมในส่วนต่างๆของร่างกายให้ดีอยู่เสมอแล้วก็เปรียบเหมือนกับเราตัดตอนต้นไม้ส่วนที่เสียให้กลับงอกงามเจริญขึ้นฉันนั้นลมภายนอกกับลมภายในนั้นต่างกันลมภายนอกนั้นแต่งไม่ได้ต้องเป็นไปตามธรรมชาติลมภายในนั้นแต่งได้ปรับปรุงแก้ไขได้เพราะเป็นลมที่อาศัยวิญญาณหรือจะเรียกว่าวิญญาณอาศัยลมก็ได้รู้ลมเป็นวิตกรู้ลักษณะของลมเป็นวิจาร
ปล่อยให้กระจายซาบซ่านไปทั่วเป็นปิติสบายกายสบายจิตเป็นสุขจิตอยู่กับลมเป็นอันเดียวขาดจากนิวรณ์เป็นเอกัคคตาเข้าในสติสัมโพชฌงค์ลมหนักหายใจแคบก็ได้ถ้าลมเบาต้องหายใจให้กว้างถ้าเบามากจนละเอียดไม่ต้องหายใจทางจมูกเลยจะรู้ลมเข้าลมออกได้ทุกขุมขนทั่วสรรพางกายลมในกายตัวเรานี้มิใช่มีแต่เฉพาะที่พุ่งเข้าพุ่งออกจากทางจมูกอย่างเดียวลมในร่างกายนี้ระบายออกได้ทั่วทุกขุมขนเหมือนกับไอน้ำที่ระเหยออกจากก้อนน้ำแข็งและมีลักษณะละเอียดมากกว่าลมภายนอกเมื่อมันกระจายออกมากระทบกันเข้าจะเกิดเป็นผลสะท้อนกลับเข้าสู่ร่างกายอีกเรียกว่าลมอุ้มชูเป็นลมที่ช่วยให้จิตใจและร่างกายสงบเยือกเย็นฉะนั้นเวลาหายใจเข้าไปจึงควรทำลมให้เต็มกว้างภายในและเวลาหายใจออกก็ให้มันเต็มกว้างทั่วบริเวณตัวเองความมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกนี้อย่างหนึ่งกับสัมปชัญญะความสำรวจรู้ในกองลมที่เดินขยับขยายไปทั่วร่างกายรู้ว่ากว้างหรือแคบลึกหรือตื้นหนักหรือเบาเร็วหรือช้านี้อย่างหนึ่งสองอย่างนี้เป็นองค์ภาวนาการที่เรามานั่งตั้งสติกำหนดอยู่กับลมหายใจด้วยคำภาวนาว่าพุทเข้าโทออกไม่ลืมไม่เผลออย่างนี้ก็จัดว่าเป็นพุทธคุณเมื่อจิตใจของเราไม่มีสัญญาอารมณ์ใดๆมาเกาะเกี่ยวเกิดความสว่างสวัยอิ่มเอิบขึ้นในดวงใจนี้ก็จัดว่าเป็นธรรมคุณการขยับขยายลมหายใจเข้าออกให้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทั่วตัวอันนี้จัดว่าเป็นสังฆคุณรวมความก็คือเกิดความรู้ความสว่างเป็นตัวพุทธจิตเที่ยงเป็นตัวธรรมะรักษาความดีและเพิ่มความดีที่มีอยู่แล้วให้มีมากขึ้นเป็นตัวสังขะลมเป็นพี่ชายใหญ่เพราะลมช่วยไฟไฟช่วยน้ำน้ำช่วยดินมันสงเคราะห์กันเป็นสามัคคีธาตุดังนี้ทำลมให้หนักแน่นเหนียวเหมือนยางรถยนต์ที่เส้นมันแบบบางนิดเดียวแต่สามารถบรรทุกคนได้ตั้ง40ถึง50คนนั่นก็เพราะอำนาจของลมฉะนั้นลมแน่นจึงมีอำนาจที่จะบังคับอะไรๆได้ทุกอย่างการที่เรามานั่งภาวนากันอยู่นี้เปรียบเหมือนกับเรามาขัดสีข้าวเปลือกในยุ้งข้าวของเราให้เป็นข้าวสารจิตของเราเปรียบด้วยเมล็ดข้าวนิวรณ์ทั้งห้าเปรียบเหมือนกับเปลือกที่หุ้มเมล็ดข้าวอยู่เราจะต้องกระเทาะเอาเปลือกนอกนี้ออกจากเมล็ดข้าวเสียก่อนแล้วขัดสีเอาคราบที่ไม่สะอาดออกอีกชั้นหนึ่งต่อจากนี้
เราจะได้ข้าวสารที่ขาวบริสุทธิ์วิธีขัดสีนั้นก็ได้แก่วิตกวิจารวิตกได้แก่การที่เรากำหนดจิตให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกลักษณะอย่างนี้เหมือนกับเรากอบเมล็ดข้าวใส่ลงในฝันสีเราก็จะต้องคอยดูอีกว่าฝันสีของเรานั้นดีหรือไม่ดีถ้ารู้แต่ลมเข้าไม่รู้ลมออกเพราะเผลอหรือลืมเสียก็เท่ากับฝันสีของเรามันกร่อนหรือหักไปต้องจัดการแก้ไขทันทีคือเอาสติมาตั้งอยู่กับลมหายใจปัดสัญญาอารมณ์ต่างๆทิ้งให้หมดวิจารณ์ได้แก่โยนิโสมนสิการคือการสังเกตตรวจตราลมที่หายใจเข้าไปนั้นว่ามีลักษณะอย่างไรสะดวกหรือไม่สะดวกโปร่งโล่งหรือขัดข้องอย่างไรบ้างกระจายลมให้ทั่วเพื่อขับไล่ลมร้ายออกจากตัวขจัดส่วนที่เป็นโทษออกให้เกลี้ยงเหลือแต่ส่วนที่ดีไว้ธาตุต่างๆทุกส่วนในร่างกายของเราก็จะกลายเป็นธาตุบริสุทธิ์จิตก็ใสใจก็แจ่มร่างกายก็จะเย็นสบายมีแต่ความสุขลมที่เราหายใจเข้าไปในร่างกายนี้เราจะต้องขยับขยายส่งไปเชื่อมต่อกับธาตุต่างๆทุกส่วนในร่างกายให้ทั่วธาตุลมก็ให้มันไปเชื่อมกับธาตุไฟธาตุไฟเชื่อมกับธาตุน้ำธาตุน้ำเชื่อมกับธาตุดินธาตุดินเชื่อมกับธาตุอากาศอากาศเชื่อมกับวิญญาณทำธาตุทั้งหกให้เป็นสามัคคีกลมเกลียวกันร่างกายของเราจะได้รับความสุขสมบูรณ์เหมือนกับเราบัดกรีขันขันของเราไม่ให้แตกร้าวขันนั้นก็จะบรรจุน้ำได้เต็มทั้งใสและเย็นด้วยความเต็มนี้ได้แก่บุญกุศลความใสเกิดจากจิตที่เที่ยงไม่เอ็นเอียงความเย็นได้เพราะขันน้ำนั้นตั้งอยู่ภายใต้ต้นไม้ที่มีร่มเงาคือพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณสติปัฏฐาน4คือลมหายใจเป็นกายสบายไม่สบายเป็นเวทนาความบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นจิตความตั้งเที่ยงของจิตเป็นธรรมลมร้อนสร้างโลหิตดำลมอุ่นสร้างโลหิตแดงลมเย็นสร้างโลหิตขาวพุทโธเป็นคำภาวนาการมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นองค์ภาวนาเป็นตัวพุทธะเมื่อจิตอยู่แล้วทิ้งคำภาวนาได้คำภาวนาเหมือนเหยื่อหรือเครื่องล่อเช่นเราอยากให้ไก่เข้ามาหาเราเราก็หว่านเมล็ดข้าวลงไปเมื่อไก่วิ่งเข้ามาหาแล้วเราก็ไม่ต้องหว่านอีกฉันใดก็ฉันนั้นเจ็บตรงไหนให้เพ่งลมให้เลยไปจากที่นั่นจึงจะได้ผลเหมือนเราเจ็บตรงหัวเข่าต้องเพ่งให้เลยไปถึงปลายเท้าเจ็บที่ไหล่ต้องเพ่งให้ลงไปถึงแขนการภาวนาพุทโธเป็นคำนามความรู้สึกตามคำภาวนาเป็นพุทธะสติคือเชือก
จิตเหมือนลูกโคลมเป็นหลักต้องเอาสติผูกจิตไว้กับลมจิตจึงจะไม่หนีไปได้สูบลมหายใจให้เหมือนกับชักว่าวถ้าลมอ่อนต้องดึงเชือกให้สั้นลมแรงต้องผ่อนให้ยาวหายใจให้เหมือนกับรินน้ำออกจากถ้วยแก้วถ้าเราไม่รินมันก็ไม่ออกหรืออีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับรดน้ำต้นไม้หรือรดน้ำถนนพูดถึงการภาวนาซึ่งเราจะพากันทำต่อไปนี้ก็เป็นบุญอย่างยอดเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากด้วยเพียงแต่นั่งให้สบายจะขัดสมาธิหรือพับเพียบก็ได้แล้วแต่จะเหมาะแก่สถานที่และสังคมมือขวาวางทับมือซ้ายแล้วก็ตั้งใจหายใจเข้าออกด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ภาวนาไม่ใช่เป็นเรื่องของพระธุดงค์หรือเป็นของพระของเนนเป็นคนโง่คนฉลาดหรือคนมีคนจนแต่เป็นของซึ่งทุกคนทุกเพศทุกชั้นทุกวัยจะทำได้คนเจ็บคนไข้นั่งนอนอยู่กับบ้านก็ทำได้และทำได้ไม่เลือกกาลเวลาเราเสียสละเพียงเล็กน้อยเพื่อแลกกับความดีอันนี้คือเสียสละเวลาสละการนอนสละความเจ็บปวดเมื่อยต้องใช้ความอดทนพยายามสละกายบูชาพระพุทธสละวาจาบูชาพระธรรมสละใจบูชาพระสงฆ์เรียกว่าปฏิบัติบูชาตั้งใจอุทิศตัวของเราให้เป็นกุฏิแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จเดินจงกรมเข้าไปในช่องจมูกด้วยลมหายใจเข้าพุทธออกโททำดังนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องมาอยู่กับตัวเราช่วยคุ้มครองรักษาเราเราก็จะมีแต่ความสุขร่มเย็นและเบิกบานแจ่มใสลมร้อนเป็นลมสังหารทำเวทนาให้เกิดก่อความทรุดโทรมของร่างกายลมเย็นเป็นลมสร้างลมอุ่นเป็นลมรักษาลมหยาบมีลักษณะยาวและช้าลมละเอียดมีลักษณะสั้นและเบาสามารถแทรกซึมเข้าไปในตัวได้ทุกต่ำโลหิตเป็นลมที่มีคุณภาพดียิ่งการทำลมยาวเกินไปก็ไม่ดีมักมีนิวรณ์สั้นมากเกินไปก็ไม่ดีควรทำให้พอเหมาะพอดีกับตัวเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจึงจะดีเมื่อจิตของเราไม่เกาะเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์ใดๆเพ่งเฉพาะอยู่แต่ลมเข้าลมออกอย่างเดียวจิตนั้นก็ย่อมจะเกิดแสงสว่างขึ้นคือวิชาเหมือนลูกปืนที่แล่นไปในอากาศย่อมจะเกิดผลเป็นไฟคือแสงสว่างขึ้นเช่นเดียวกันกายสงบก็ได้วิชาจากกายจิตสงบก็ได้วิชาจากจิตลมสงบก็ได้วิชาจากลม